ครับสวัสดีครับตอนนี้เช้าเช้าวันนี้ตั้งแต่ผู้ใหญ่ใจดีนะให้นี่ครับกาแฟทองอินมาครับวันนี้เราจะมานะฮะน้ำเต็กน้ำร้อนร้อนเรียบร้อยแล้วนะกินกาแฟเช้าเช้านะที่ผมบอกไปนะเนี่ยวิธีการกินก็คือนะฉีกซองทองอินนะคอฟฟี่พลัสนะครับลงในถ้วยลงในแก้วนะครับอันที่สองคือเติมน้ำร้อนประมาณสัก120 มิลลิลิตรนะฮะอันที่สามคือคนให้เข้ากันนะคนก็ได้รสชาติของกาแฟที่มันหอมกรุ่นนะครับมองเห็นไหมครับโอเคนี่ผมนี่สวยถ่ายภาพนิดนึงอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็เนี่ยฮะผมใส่แก้วนี้ก่อนมองไม่เห็นนะผมจะเทใส่นี้อีกนะว่ามันลักษณะแบบยังไงนะมันเป็นกาแฟสมุนไพรนะฮะเอาละมาเปิดดูกันท่านผู้ชมลองหาทานกันดูนะครับนี่เมื่อวานเซิร์ฟผมบอกว่าให้ทายนะว่าด้านหลังครับมันมีทั้งหมดสรรพคุณนะกี่อย่างนะที่เป็นหลักๆนะฮะใครตอบได้ก็เอาไปเลยครับนะสองซองแล้วกันนี่นะมันมีตัวฉีกตรงนี้อยู่นะครับท่านผู้ชมง่ายๆมันก็เหมือนของสะบัดก่อนดีกว่านะท่านผู้ชมเอาละเราก็มานี่มันเหมือนกันหรือเปล่ามันก็เหมือนกันนะครับผมจะใส่ไปแล้วแต่ที่นี่ไม่เหมือนใครนะครับมีทั้งหมดสองหลักนะครับสองหลักส่วนประกอบของเขา12 หลักนะครับหอมนะขนาดนี้ยังหอมหอมแหมเจ๋งมากนะเอาละเราก็เติมน้ำร้อนนะครับเอาละโหประมาณนี้ได้กลิ่นสมุนไพรนะขอคนเล็กน้อยท่านชมอยากให้ท่านชมครับได้ดมกลิ่นนะของกาแฟตัวนี้นะครับมันสุกมันโอเคนะครับได้กลิ่นกลมกล่อมนะหอมกลุ่นด้วยนะครับแต่ผมยังนี่แป๊บหนึ่งนะครับมันก็สีเหมือนกันกับนี่ครับกาแฟอื่นๆนะครับแต่ว่ามันก็ส่วนผสมไม่เหมือนกันก็มันได้ประโยชน์ไม่เหมือนกันด้วยนะครับนี่มันก็เหมือนกาแฟทั่วไปนะครับแต่ว่ามันก็ทองอินก็อร่อยนะฮะแค่ดมกลิ่นมันก็โอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาทานกันดูนะว่าเป็นไงบ้างมองเห็นไหมมองเห็นนะครับก็สามารถที่จะหามาผมจะเขียนข้างล่างนะว่าซื้อที่ไหนนะเบอร์โทรอะไรสั่งยังไงนะฮะไม่ยากสินค้ามีเยอะกลมกล่อมนะครับชิลๆมากสำหรับเช้าๆนี้กินกาแฟนะบรรยากาศที่ข้างหน้านะเป็นหมู่บ้านกาแฟต้องอยู่คู่กับขนมนะครับแล้วก็ต้องนั่งกันหลายคนนะถึงมันจะโอเคนะกาแฟกินกันไปกินมาพูดถึงเรื่องราวย้อนยุคนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมครับไปเดี๋ยวนี้ครับที่ฟาร์มก็สามารถที่จะฟาร์มนู่นฟาร์มนี่นะบรรยากาศรีสอร์ทต่างๆนะครับทำดีมากไม่ว่าเป็นสงขลานะครับสงขลาแล้วก็พัทลุงนครศรีธรรมราชนะฮะนี่นั่งกินนะฮะช้าผมเคย
ไปเจอสินค้าหนึ่งนะครับเหมาะสำหรับการไปปิกนิกเหลือเกินนะฮะมีไฟเล็กนะก็เสียบได้เลยไม่ต้องพากระติกน้ำร้อนก็ไม่ต้องเลยเสียบปลั๊กปุ๊บจะมีท่อเหมือนกับที่มันปิ้งย่างไฟฟ้านะฮะใหญ่เข้าไปในแก้วเลยนะมันก็ร้อนเลยนะปุ๊บของใครของมันเลยนะเนี่ยเดี๋ยวค่อยมารีวิวทีหลังนะแต่วันนี้กินกาแฟนี่ก่อนเป็นกาแฟชนิดผงนะครับของทองอินตาทองอินนะครับกาแฟพัสก็บอกว่าเนี่ยข้อแนะนำก็มีนะครับมันมีผลต่อการรักษาโรคนะครับมันมีสมุนไพรนะตึ๊บๆประมาณเท่านี้นะ12อย่างนะครับบอกตรงๆเลยบอก12อย่างนะ2ที่มันแบบนี่12อย่างนะฮะท่านผู้ชมก็คงจะมีประโยชน์นะครับผมว่าน่าจะเป็นข้างใต้คลิปผมจะเขียนรายละเอียดแล้วว่าเห็ดลิ้นจื้อไว้ทำอะไรนะครับแล้วก็แต่ละอย่างไว้ทำอะไรนะดูทีนไว้ทำอะไรนะครับโคลลาเจนไว้ทำอะไรนะฮะแล้วก็สกัดจากโสมใบแล้วก็ใบแปะกล้วยนะฮะคงจะมีประโยชน์มากก็อย่าลืมครับคลิปนี้นะครับกาแฟเนี่ยรสชาติกลมๆนะฮะอยากให้ชมครับได้ลองดูนะว่ามันยังไงกินขนมเช้าๆกินข้าวเหนียวนะบ้านเราก็จะมีข้าวเหนียวแล้วข้าวยำนะฮะมันไม่เหมือนกับกาแฟทั่วไปนะครับมันคล้ายๆกันแต่ว่าอะไรเนี่ยมันแตกต่างกันนะก็อย่าลืมครับกด Subscribe ติดตามผลงานทาง YouTube ด้วยนะครับช่วยแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อนี่ยิ่งน้ำร้อนด้วยนะครับมันก็กลมกล่อมขอบคุณครับคลิปนี้บ๊ายบายอย่าลืมเข้าไปงานดันโลด้วยนะครับงานที่สงขลาสนามสงขลาสปีดเวย์ด้วยนะครับวันที่ตึ๊ดๆนะฮะก็หาได้นะตามเพจต่างๆนะฮะหรือติดตามใน Channel RL ของผมด้วยนะครับช่วยบอกต่อเล่าต่อแล้วก็คนไหนที่ชอบใจก็เขียนคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะครับผมก็หาข้อมูลให้นะขอบคุณครับบ๊ายบาย